สวัสดีครับผมนุชชิตแฮมเตอร์ครับเดี๋ยวคลิปนี้มารีวิวตัวจิ๊กซออีกสักตัวนะครับเป็นของเจม่านะครับตัวนี้800วัตต์กำลังค่อนข้างดีแล้วก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันครับครับสำหรับกล่องก็บรรจุมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแกะดูกันเลยนะครับแกะออกมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวไกด์หรือว่าเฟรนช์รั้วนะครับแล้วก็มีอันนี้แมนนวลนะครับพอมาดูในนี้ก็จะให้แถมใบมา2ใบนะครับใบที่ให้มาก็จะเป็นใบตัดไม้แบบหยาบ1ใบแล้วก็ใบตัดเหล็กแบบละเอียด1ใบนะครับสำหรับใบนี้เป็นแบบเสียบเร็วนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวดูดฝุ่นให้มาด้วยนะครับสำหรับเจม่านะครับอย่างนี้นะครับเปิดมาก็จะประมาณนี้นะครับครับสำหรับเจม่าจิ๊กซอรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ผมเลือกตัวที่วัตต์สูงมานะครับเป็นตัว800วัตต์นะครับตัวนี้800วัตต์ตัวนี้ค่อนข้างแรงเยอะขึ้นมานะครับเพราะจริงๆเขามีรุ่นที่ต่ำกว่านี้นะครับตัวนี้ก็มี serial number นะครับตัวนี้รับประกัน6เดือนนะครับของเจม่ารุ่นนี้ครับผมก็เลือกความเร็ว0ถึง 3,000 รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมพยายามเลือกตัวที่เฮฟวี่ขึ้นมานะครับตัวนี้ปลั๊กให้เป็นปลั๊กกลมมานะครับเดี๋ยวผมลองเสียบดูฟังเสียงกันดูนะครับนะครับจุดเด่นที่เห็นก็คือจะมีเลเซอร์ให้นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับถ้าเราจะตัดชิ้นงานตรงนี้มีเลเซอร์ให้เราดันนะครับแล้วเราก็เปิดปิดได้ครับเลเซอร์นะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่ถ่านนะครับเป็นเลเซอร์ที่ติดมากับระบบไฟของเขาเลยนะครับปรับรอบได้เดี๋ยวลองดูช้าเร็วนะครับรอบถึง 3,000 รอบเปิดค้างได้นะครับปิดปล่อยก็คือกดอีกทีนึงแล้วสวิตช์ล็อกเขาจะเด้งออกมานะครับครับทีนี้มาถึงตอนใส่ใบกันบ้างนะครับตัวนี้จะมีการ์ดนะครับพลิกได้นะครับการ์ดตัวล็อกใบเนี่ยเป็นแบบล็อกเร็วนะครับไม่ต้องหมุนประแจหรือว่าเป็นแบบพลิกนะครับเนี่ยฮะเขาจะเป็นแบบหมุนล็อกนี้นะครับเดี๋ยวดูใบที่ก็แถมมาเดี๋ยวลองใส่ใบไม้ดูก่อนนะครับใบตัดไม้หยาบๆนะครับจะเป็นแบบสวมเร็วนะครับแบบนี้ไม่มีการไขน็อตอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับใบแบบเสียบซึ่งตัวใบหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเสียบเข้าไปเนี่ยเขาจะมีตัวประคองใบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบให้ตรงร่องตรงนี้นะครับตัวลูกปืนเนี่ยนะฮะตรงนี้ลูกปืนหมุนได้ให้ร่องเนี่ยตรงกับสันใบนะครับเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปให้ตรงนะครับเห็นไหมครับพอได้แล้วหมุนนะครับหมุนตรงนี้ดึงออกมาข้างหน้านะครับเขาจะเป็นไทสปริงหมุนเอาแล้วครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะลงแล้วเขาจะล็อกเลยนะครับนะฮะดูใบครับเดี๋ยวผมจะปลดอีกทีนึงนะครับปลดให้ดูปลดดึงออกมาเห็นไหมง่ายไหมครับสำหรับใบเนี่ยอันนี้เป็นใบที่ก็แถมมาให้นะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะใส่กับใบทั่วไปตามท้องตลาดปลดนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับอันนี้ใบทั่วไปตามท้องตลาดอันนี้เป็นของมากิต้านะครับก็ใส่ด้วยกันได้เลยนะครับอย่างเงี้ยครับใส่แล้วก็ล็อกเข้าไปได้เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นรุ่นใบที่ยาวกว่าปกติของมากิต้านะครับบางทีเราปลดล็อกเนี่ยเขาจะมีสปริงบางทีก็เด้งขึ้นมาได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะเขาจะได้ดีดออกมาได้เลยจะทำให้การปลดนั้นง่ายขึ้นนะครับส่วนปุ่มตรงนี้นะครับก็คือเป็นปุ่มให้ตัวก้านลูกปืนที่ประคองหลังใบเนี่ยเป็นตัวเตะนะครับเหมือนเวลาเราตัดนะครับถ้าเกิดเราขึ้นลงธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราตัดไม้ที่มีความอ่อนเนื้ออ่อนมากเนี่ยเราก็ให้มุมเนี่ยครับมีการเตะนะครับเนี่ยฮะถ้าไม้เนื้อแข็งก็ตรงๆเลยได้นะครับแต่ถ้าไม้เนื้ออ่อนเราก็ต้องให้มีการเตะมันจะเป็นการเตะอย่างเงี้ยครับเตะตรงนี้นะครับเราก็ปรับไปที่เบอร์1เบอร์2หรือเบอร์3เบอร์3นี่คือเตะเยอะมากสุดเบอร์1ก็เตะน้อยสุดนะครับเตะคือให้ตัดง่ายเหมือนมีการจ้วงครับจ้วงตัดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูแล้วตรงนี้ดูนะครับตรงนี้ก็จะนิ่งตรงนี้ไม่เกิดการเตะเดี๋ยวผมปรับไปให้เบอร์3ให้เห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างเงี้ยเห็นมั้ยฮะเดี๋ยวลองดูนะครับนะฮะเขาจะมีการเตะนะฮะเขาจะมีการเตะเพื่อที่จะสวิงให้ตัวนี้ตัดได้ง่ายขึ้นนะครับ
คือตัดงี้จะตัดได้เร็วแต่จะมีความแตกมากกว่าตัดแบบตรงนะครับก็เลือกเอานะครับตามวัสดุหรือประเภทหรือว่าประเภทของใบนะครับแล้วแต่เลยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัวนี้ให้มาก็คือจะเป็นตัวดูดฝุ่นนะครับหัวอะแดปเตอร์หัวดูดฝุ่นอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยนะครับครับซึ่งถ้าเทียบกับตัวหัวดูดฝุ่นของเจม่ารุ่นนี้นะครับก็พอดีกันเลยนะครับเนี่ยฮะใส่ได้เลยนะครับครับพอเราเอาตัวเครื่องนะครับเสียบเข้าปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นแล้วเราเอาเครื่องดูดฝุ่นไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านเราปรับมาที่ออโต้เบอร์2ทีนี้พอเราเปิดเครื่องตัวเครื่องดูดฝุ่นก็จะทำงานพร้อมกันเลยผมปล่อยอันนี้ก็จะหน่วงประมาณ 4-5 วินาทีเนี่ยฮะเขาจะดับอัตโนมัติที่หน่วงดูดก็เพราะว่ามีขี้ฝุ่นที่ค้างอยู่เขาก็จะดูดตามไปนะครับอันนี้คือการใช้ร่วมกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับครับสำหรับตัวนี้เป็นประแจนะครับประแจนี่ให้มาสำหรับตอนที่เราจะเอียงนะครับถ้าเราจะตัด45เราก็เอียงฐานตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับเขาก็จะมีตัวฟันไว้ให้ตรงนี้นะครับเรามองนะครับนะฮะดึงออกมาแล้วก็หมุนนะครับฟันนี้15 30หรือว่า45นะครับดูที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับเขาให้มาครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นรั้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในแล้วอาจจะใช้รั้วช่วยก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็มีตัวเลขบอกเป็นเซนนะครับ1เซน2เซนพอเราล็อกได้แล้วนะครับเราจะเดินเนี่ยครับแล้วก็ชนกับรั้วแล้วเราก็เดินไปได้แถมเราก็จะใช้เลเซอร์ช่วยด้วยก็ได้นะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองซอยโดยใช้รั้วร่วมกันด้วยครับทีนี้ว่าถ้าตัดตรงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมจิ๊กซอเพราะว่าจิ๊กซอจริงๆเนี่ยจะนิยมตัดโค้งกันซะมากกว่าโค้งเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวเราปรับเตะไปที่สักเบอร์2นะครับจะได้เดินง่ายเดินเร็วขึ้นนะครับอย่างเงี้ยครับอันนี้คือจุดเด่นของพวกจิ๊กซอก็คือซอยโค้งแบบนี้นะครับตัดโค้งจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าใบเขามันเหมือนแบนซอหรือว่าเลื่อยเสพานเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นเลื่อยตัวเล็กนะครับครับเมื่อกี้แนวตัดก็จะตรงนี้ใช่ไหมครับจิ๊กซอเนี่ยเขาจะเตะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแตกเนี่ยไม้แตกข้างบนแต่ข้างล่างเห็นไหมข้างล่างจะสวยงามข้างล่างจะไม่แตกจะมาแตกข้างบนนะครับครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ร่วมกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับอันนี้เป็นออโต้นะครับเครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานตัดของจิ๊กซอเนี่ยนะครับจริงๆเน้นเรื่องตัดโค้งซะมากกว่าถ้าตัดตรงเนี่ยเลื่อยวงเดือนจะแม่นยำกว่านะครับแต่นอกจากว่าท่านอยากจะอาจจะตัดเล็กๆน้อยก็มือใหม่ก็อาจจะช่วยเซฟหรือว่าปลอดภัยนะครับอย่างเช่นตัดมุม45องศาใบเอียงนะครับกับไม้อัด20มิลนะครับจริงๆอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับถ้าตัดจริงๆเนี่ยสู้ตัวเลื่อยวงเดือนไม่ได้แต่อันนี้เหมือนตัดแล้วช่วยได้ระดับหนึ่งการตัดได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่า45เป๊ะไหมก็โอกาสจะเป๊ะน่าจะยากนะครับแต่ลบสวยๆเงี้ยได้อยู่อันนี้เป็นใบตัดไม้ของเขานะครับที่แถมมาเดี๋ยวผมปลดออกมาเดี๋ยวจะมาลองใช้ใบเป็นใบตัดเหล็กหรือว่าโลหะอันนี้เขาจะมีความละเอียดกว่านะครับใช่ไหมเนี่ยจริงๆพวกใบพวกนี้มีจำหน่ายตามท้องตลาดนะครับแล้วแต่ท่านเลือกใช้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองตัดเหล็กดูนะครับพวกเหล็กแล้วแต่ใบนะครับใบดีๆก็จะตัดดีด้วยนะครับหรือว่าเราจะผ่าเหล็กเป็นทางยาวอย่างนี้นะครับนี่คือเหล็กที่เราตัดเข้ามาตรงนี้สำหรับเพลทตรงนี้นะครับข้อดีของเขาคือเขาใส่ตัวพลาสติกอย่างดีนะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับซึ่งทำให้มีความลื่นนะครับเวลาที่เราวิ่งไปบนพื้นผิวของชิ้นงานเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลื่นนะครับไม่ฝืดนะครับเนี่ย
เราวิ่งไปเนี่ยมันจะมีความลื่นกว่านะครับแล้วก็ไม่ขูดแล้วก็ไม่ขูดผิวงานถ้าเป็นเหล็กเนี่ยผิวงานจะเสียได้นะครับแต่จริงๆก็สามารถถอดออกมาได้นะครับตรงเพจตรงนี้ถ้ากรณีที่เราจะเอาไปติดตั้งกับโต๊ะเนี่ยฮะแล้วก็ถอดเป็นเพจแล้วเรามีน็อต2ตัวเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งกับโต๊ะให้ดูอีกทีนึงมีน็อต2ตัวแล้วก็ร้อยน็อตได้เลยแต่เดี๋ยวเราเจาะเพิ่มอีก1รูแค่นั้นเองนะครับก็จะทำงานได้แล้วครับหรือว่าเราจะเอามาติดตั้งกับโต๊ะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยครับแล้วเราก็เลื่อยซอยโค้งโดยที่เราเอาตัวเลื่อยอยู่กับที่แล้วเอาชิ้นงานเนี่ยเคลื่อนที่ก็ทำได้นะครับสะดวกดีแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับยิ่งกรณีที่ชิ้นงานเล็กๆเนี่ยก็จะทำให้การทำงานนั้นง่ายและสะดวกขึ้นเลยนะครับก็ใช้กับโต๊ะMT 35ที่เราจำหน่ายไปก็ใช้ได้ครับและอย่างนึงเดี๋ยวผมจะมีชุดเจม่าเข้ามาร่วมด้วยที่เป็นเซตทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อยวงเดือนทิมเมอร์เราเตอร์หรือว่าจะเป็นจิ๊กซอนะครับครับผมจิ๊กซอก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยากจะตัดไม้แต่ว่าหลีกเลี่ยงเรื่องของเดือนหรือว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นที่ตัดไม้โค้งๆเนี่ยก็ทำงานแล้วปลอดภัยด้วยนะครับราคาที่เราจำหน่ายอยู่ 1,850 รวมส่งนะครับก็มานานๆก็เหลือ 1,700 นะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม